ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรียัสซิรยัมลีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราคงจะมาพูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของซอฮาบะห์นะครับซึ่งประวัติของซอฮาบะห์ในวันนี้ที่เราจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับเป็นประวัติบางส่วนเฉยๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่ตอนแรกนั้นเป็นศัตรูอย่างแข็งขันต่ออะไรครับต่อต้านศาสนาต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อต้านอิสลามอย่างแข็งขันนะครับและก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้ารับอิสลามซึ่งการเข้ารับอิสลามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้แช่งเพียงแค่ว่าเข้ารับอิสลามเฉยๆเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการเข้ารับอิสลามของท่านนี้นะครับเป็นการเข้ารับอิสลามที่ได้แสดงถึงความเป็นตัวตนของมุสลิมอย่างสวยสดงดงามอย่างมากมายนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้ที่เราจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือท่านอุเมรอิบนุวะฮบินนะครับท่านอุเมรอิบนุวะฮบินนะฮะเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ในส่วนตัวหรือว่าชีวประวัติของท่านเนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาจะเริ่มเล่ามาตั้งแต่สมัยหลังจากสงครามบาดัดนะครับแต่ว่าอยากจะปูความรู้พื้นฐานนิดนึงนะฮะให้แก่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในสงครามบาดัดเนี่ยนะครับพี่น้องครับมุสลิมเราแน่นอนฮะมีจำนวนน้อยกว่าอย่างมากมายแต่ว่าจำนวนน้อยกว่าเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆในการต่อสู้ของท่านนบีหรือว่าการต่อสู้ของบรรดามุสลิมีนบรรดาซอฮาบะห์ในสมัยนั้นแต่อย่างใดนะครับจำนวนที่น้อยกว่าอาวุธที่น้อยกว่าแต่สิ่งที่มีเหนือบรรดาชาวกุเรชทั้งหมดก็คืออัลอีมานครับความศรัทธาความอีมานความอิคลาสของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งพี่น้องครับการต่อสู้นั้นไม่ว่าจะในสงครามไหนก็ตามแพ้หรือชนะไม่ได้อยู่ที่จำนวนของประชากรหรือว่าจำนวนของคนที่เป็นทหารอยู่แต่ละฝ่ายเท่านั้นนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องพิจารณาดูในอดีตนะครับสงครามครั้งสำคัญไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไหนก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะได้นั่นน่ะจะด้วยกับอะไรครับด้วยกับความกลมเกลียวและก็ความสามัคคีกันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่ประกอบไปด้วยอีหม่านที่ประกอบไปด้วยกับอะไรครับความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงเนี่ยนอกจากว่าอัลลอฮ์จะให้ชัยชนะแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังส่งอะไรครับยังส่งบรรดามาลาอิกะห์ซึ่งเป็นทหารแห่งฟากฟ้าน่ะมาช่วยเหลือในการต่อสู้ด้วยนะครับในสงครามบาดัรจำนวนที่น้อยกว่าของมุสลิมไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์น่ะมาช่วยเหลือด้วยท้ายที่สุดก็ได้เขาเรียกว่าประสบชัยชนะอย่างเหลือล้นนะฮะมุสลิมสามารถที่จะสังหารศัตรูอิสลามจำนวนระดับเขาเรียกว่าระดับหัวหน้าระดับแกนนำได้ไปหลายคนด้วยกันและจับบรรดามุชริกเนี่ยมาเป็นเชลยจำนวนหลายคนด้วยกันในสงครามบาดัรซึ่งเชลยที่ถูกจับนะฮะในส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีลูกของซอฮาบะห์ท่านนี้ด้วยนะครับก็คือลูกของท่านอุเมรอิบนุวะฮบินนะครับซึ่งมีชื่อว่าวะฮบนะครับท่านอุเมรอิบนุวะฮบินน่ะได้เข้าไปร่วมในสงครามบาดัรเหมือนกันตอนนั้นยังเป็นมุชริกอยู่นะฮะไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าไปต่อสู้เข้าไปอะไรครับต้องการที่จะได้รับชัยชนะและกำจัดอิสลามให้หมดไปจากหน้าแผ่นดินแน่นอนฮะสงครามที่มันไม่น่าเชื่อว่าผลที่ออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามุสลิมนั้นเป็นฝ่ายชนะทั้งที่มีจำนวนเพียงแค่หยิบมือเดียวถ้าเทียบกับบรรดากุเรชที่มีจำนวนเป็นพันนะฮะมุสลิมเรามีอยู่ประมาณเพียงแค่300กว่าคนเท่านั้นสามารถที่จะชนะได้และก็สามารถที่จะจับเฉลยได้จำนวน70กว่าคนด้วยกันตรงนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลมากเหลือเกินและเป็นสิ่งที่กุเรชไม่เชื่อฮะกุเรชเขามั่นใจ 100% ครับว่าอย่างไรเสียสงครามนี้เขาจะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่พอผลออกมาพวกเขาแพ้บรรดาผู้นำบรรดาผู้อาวุโสของชาวกุเรชเสียชีวิตไปจำนวนมากมายเกินความคาดหวังครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้บรรดากุเรชรู้สึกเจ็บใจนะครับเจ็บปวดใจอยู่ตลอดเวลาและเป็นเรื่องที่อะไรครับเขาเนี่ยนำมาพูดนำมาคุยกันอยู่ตลอดเวลาคราวนี้นะครับท่านอุเมรอิบนุวะฮบินนะฮะไปร่วมในสงครามบาดัรแล้วหลังจากที่พ่ายแพ้กลับมาเนี่ยท่านกลับมาคนเดียวนะฮะตอนไปร่วมสงครามลูกชายวะไปด้วยแต่ลูกชายถูกจับไปเป็นเชลย
พอลูกชายถูกจับไปเป็นเชลยฮะก็ไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แน่นอนฮะถูกจับไปส่วนพ่อนะฮะรอดพ้นจากการสังหารในสงครามบะดัรก็กลับมาอยู่ที่เมืองมักกะฮ์พร้อมด้วยกับความเครียดแค้นความเจ็บใจและก็ความรู้สึกว่าชีวิตฉันน่ะจะต้องทำลายล้างอิสลามให้ได้ฉันจะต้องสังหารมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้แล้วนะครับพี่น้องพอกลับมาถึงที่เมืองมักกะฮ์แน่นอนฮะช่วงแรกชาวกุเรชก็มีความเจ็บปวดและก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งนะฮะอุเมรอิบนุวะฮบินนะฮะได้เดินออกมาในตอนเช้าเพื่อมาทำการตะวาฟอะฮะปกติบรรดากุเรชเขาก็จะตะวาฟรอบกาบะฮ์กันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าการตะวาฟของเขาเนี่ยแน่นอนเขาตะวาฟให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็ตะวาฟให้กับบรรดาเทพเจ้าของเขาด้วยนะครับก็จะมีการเชื่อสัตว์บ้างจะมีการบูชาอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ความเชื่อสมัยยาฮิลิยะที่เขาทำกันพออุเมรอิบนุวะฮบินนะฮะตะวาฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ไปเจอใครครับไปเจอซอฟวานอิบนุอุมัยยะนะฮะซึ่งซอฟวานอิบนุอุมัยยะเนี่ยถือว่าเป็นระดับแกนนำของชาวกุเรชคนหนึ่งที่มีความร่ำรวยนะฮะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเป็นคนรวยนะฮะและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้หรือว่าเบื้องหลังที่ต้องการที่จะคนที่จะต้องการที่จะทำลายล้างอิสลามนะฮะทุกครั้งก็จะมีซอฟวานอิบนุอุมัยยะคนนี้แหละฮะคอยที่จะหนุนหลังให้ทำลายล้างอิสลามอีกตลอดเวลานะครับซึ่งซอฟวานอิบนุอุมัยยะนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท้ายที่สุดนะฮะหลังจากที่ว่าอิสลามได้พิชิตมักกะฮ์แล้วนะครับท่านก็ได้เข้ารับอิสลามแล้วก็ได้เป็นซอฮาบะฮ์ที่ดีนะครับได้เข้าไปร่วมในสงครามต่างๆหลังจากนั้นอย่างมากมายนะครับแต่เหตุการณ์ตอนนี้พอท่านอุเมรอิบนุวะฮบินฮะตะวาฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปเจอซอฟวานอิบนุอุมัยยะฮ์พอเจอปุ๊บนะฮะก็ทักทายกันครับตามภาษาของพวกเขานะครับก็ทักทายว่าอิมซอบาฮะนะครับเป็นการทักทายของบรรดายาฮิลิยะสมัยก่อนซึ่งก็ถ้าจะแปลนะฮะก็จะประมาณว่าอารุณสวัสดิ์นะนะครับก็ทักทายกันเสร็จปุ๊บก็เลยอย่าเพิ่งไปไหนนะมานั่งคุยกันซะหน่อยนะครับมาพูดคุยกันซะหน่อยเรื่องเหตุการณ์บาดัดที่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คล้ายๆกับสภากาแฟนั่นแหละฮะมีการพูดคุยกันซะหน่อยคราวนี้ซอฟวานอิบนุอุมัยยะฮ์นะครับกับท่านอุเมรอิบนุวะฮบินก็พูดคุยกันพูดคุยถึงเรื่องสงครามบาดัดทำไมเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงแพ้ทำไมถึงพลาดและท้ายที่สุดบรรดาผู้อาวุโสของเรานะครับพ่อของเราลูกของเราเสียชีวิตไปและก็ถูกฝังนะครับไปที่บ่อหนึ่งนะฮะโยนลงไปแล้วก็ฝังกันไปรวมกันไปหมดเนี่ยมันช่างเป็นความอัปยศเสียเหลือเกินนะครับก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันไปคราวนี้ท่านอุเมรอิบนุวะฮบินนะครับก็เลยพูดออกมาฮะรู้ไหมเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะแก้แค้นมากเลยฉันอยากที่จะแก้แค้นมากๆเลยแต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียวนะลูกชายของฉันน่ะนะครับลูกชายของฉันว่าถูกจับไปเป็นเชลยด้วยแล้วฉันรู้สึกเป็นห่วงลูกชายฉันมากเลยเนื่องจากว่าอะไรพี่น้องครับเนื่องจากว่ามุสลิมนะฮะในสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มักกะฮ์13ปีแน่นอนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะท่านนบีนะครับบรรดาซอฮาบะฮ์บรรดามุสลิมน่ะถูกทำร้ายสารพัดครับบรรดาซอฮาบะฮ์นะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ระดับล่างนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นทาสหรือว่าเป็นคนยากจนเนี่ยก็ถูกจับมาโบยนะครับถูกจับเอาหินร้อนๆนะครับวางทับถูกจับไปตึงอะไรครับถูกจับไปจับแผ่จับมัดตัวนะครับที่กลางทะเลทรายร้อนๆนะครับไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินอะไรบางคนก็ถูกสังหารนะฮะถูกแทงด้วยกับหอกจนกระทั่งว่าเสียชีวิตชะหีดไปก็มีนี่คือสภาพของมุสลิมที่ว่าถูกอะไรฮะถูกทรมานอย่างมากมายมหาศาลนะครับแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับกับภรรยาของท่านแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็ถูกกักขังถูกกักบริเวณนะฮะถูกกักบริเวณไม่ให้มีการพูดคุยไม่มีการส่งข้าวไม่มีการส่งน้ำจนกระทั่งว่าบรรดาพี่น้องมุสลิมนะฮะพบกับความแร้นแค้นและก็ความยากลำบากอย่างมากมายมหาศาลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงแรกๆของอิสลามเป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ครับท้ายที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อนุญาตให้พี่น้องมุสลิมบางคนนะฮะอพยพไปอยู่ฮาบะชะฮ์ได้และท้ายที่สุดครับอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้มุสลิมนั้นอพยพไปอยู่ยังเมืองมะดีนะห์ได้เนื่องจากว่าอะไรครับทนการกดขี่ข่มเหงอย่างมากมายมหาศาล10กว่าปีครับพี่น้อง10กว่าปีไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทรมานมากแล้วล่ะครับกับการที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาตลอดท้ายที่สุดแล้ว
การกระทำของพวกเขาเนี่ยทำให้มุสลิมอยู่นะครับต้องอพยพไปอยู่ที่เมืองมาดีนะห์แล้วพอเกิดสงครามปุ๊บแน่นอนฮะลูกชายของท่านอุเมรอิบนุวะฮบินถูกจับตัวไปเป็นเชลยท่านอุเมรก็เลยคิดครับคิดมากครับคิดว่าอดีตเราทำกับมุสลิมไว้เยอะนะสารพัดอย่างเลยที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายการฟาดด้วยกับแส่การทำให้บางคนกระทั่งถึงกระทั่งว่าเสียชีวิตไปเนี่ยเราเนี่ยสงสัยลูกเราเนี่ยคงไม่เหลือแน่นอนสงสัยลูกเราจะต้องถูกทรมานถูกทำร้ายอย่างเขาเรียกว่าเป็นการแก้แค้นอย่างสาสมฮะด้วยเหตุนี้ท่านอุเมรอิบนุวะฮบินก็เลยรู้สึกเครียดครับไม่สบายใจครับแล้วก็พอพูดคุยกับซอฟวานอิบนุอุมัยยะคราวนี้นะฮะท่านก็เลยบอกว่าอะไรครับบอกว่าได้พูดถึงบรรดาหัวหน้ากุเรชนะฮะในสงครามคนนั้นตายคนนี้ตายคนนั้นตายคนนั้นนะครับเรียบร้อยไปหมดแล้วก็เลยพูดออกมาคำหนึ่งนะฮะบอกว่าอะไรครับไลซาวัลลอฮิฟิลไอชีค่อยรุมบ้าเดหุมนะครับท่านซอฟวานอิบนุอุมัยยะก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์นะครับว่าชีวิตหลังจากที่บรรดาผู้มีเกียรติชาวกูเรสทั้งหลายได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือดีแล้วล่ะชีวิตที่ขาดพวกเขานะครับขาดบรรดาผู้นำขาดบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่แล้วเราคงจะอยู่อย่างเขาเรียกว่าเศร้าส้อยนะครับหงอยเหงาเพราะว่านะฮะผู้อาวุโสทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือคอยเจือจุนในการต่อต้านอิสลามเนี่ยเสียชีวิตไปจำนวนมากมายมหาศาลถ้าเปรียบก็เหมือนสภากาแฟบ้านเราครับพี่น้องปัจจุบันนะฮะเช้าๆไปนั่งกินกาแฟนะครับไปกินโรตีไปนั่งคุยกันนะฮะใช่ไหมฮะคุยกันไปคุยกันมามีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้อาวุโสคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดมีความสุขนะครับหาวิธีทำลายล้างอิสลามมีความสุขแต่อยู่ๆพอไปที่สภากาแฟหายไปกว่าครึ่งนะฮะเหลืออยู่ไม่กี่คนนั่งคุยกันมันช่างหงอยเหงามันช่างไม่มีความสุขเสียละเกินนะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะฮะก็เงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วท่านอุเมรอิบนุวะฮบินก็พูดออกมาอีกหน่อยครับว่าเนี่ยหากว่าไม่ติดว่าฉันน่ะนะมีหนี้สินที่จะต้องชดใช้และมีลูกๆที่จะต้องดูแลเนี่ยฉันจะต้องไปสังหารมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนเลยไม่ติดว่ามีหนี้ไม่ติดเรื่องลูกๆฉันไปสังหารอย่างแน่นอนเลยเนี่ยจะไปสังหารถึงเมืองมะดีนะห์เลยนี่คือคำพูดของท่านอุเมรอิบนุวะฮบินนะครับพอท่านพูดแบบนี้ออกมาปั๊บเนี่ยซอฟวานอิบนุอุมัยยะได้โอกาสครับได้โอกาสปุ๊บรีบพูดออกมาทันทีเลยนะฮะบอกว่าลูกของท่านก็คือลูกของฉันฉันจะดูแลฉันจะจัดการให้อย่างเรียบร้อยเลยส่วนหนี้สินของท่านเนี่ยฉันก็จะชำระใช้ให้หมดไม่ว่ามันจะมีจำนวนมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามพี่น้องครับซอฟวานอิบนุมัยยะพอได้ยินอะไรครับท่านอุเมรอิบนุวะฮบินบอกว่าฉันมีหนี้สินเยอะนะแล้วก็ลูกๆจะต้องดูแลอีกเนี่ยมันติดอยู่2 อย่างเนี่ยทำให้ฉันไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงไปสังหารมุฮัมมัดที่เมืองมะดีนะห์ได้มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่แค่ตรงนี้ซอฟวานอิบนุมัยยะก็พูดทันทีเลยเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตามฉันจะจัดการให้หมดเลยส่วนเรื่องลูกๆไม่ต้องห่วงลูกของท่านก็คือลูกของฉันฉันจะเลี้ยงดูจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยจนกระทั่งว่าไม่ฉันน่ะก็เขาเนี่ยจากกันไปข้างหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องลองดูนะฮะนี่คือมุชริกครับมุชริกหรือศัตรูอิสลามครับคนที่เป็นศัตรูอิสลามนะฮะพี่น้องจะมีโอกาสหรือว่าจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่หลายอย่างด้วยกันประการแรกก็คืออะไรครับพี่น้องประการแรกก็คือพยายามที่จะหาโอกาสทุกวิถีทางที่จะทำลายล้างอิสลามไม่วิธีหนึ่งก็วิธีใดครับสบโอกาสแค่นิดๆหน่อยๆปุ๊บทำลายล้างอิสลามจะทำลายล้างอิสลามได้อย่างไรเอาท่านนบีมาล้อเลียนแล้วกันนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าบางประเทศก็เขียนรูปล้อเลียนนบีว่านบีนะครับแบบนี้เล็กๆน้อยๆฉันก็มีความสุขละนะครับหรือว่าบางคนเอากุรอานมาเผาเอากุรอานมาเผาซะนะครับเล็กๆน้อยๆฉันก็มีความสุขละคือหาทุกวิถีทางที่จะทำให้อิสลามนั้นดูหมองหม่นอิสลามนั้นดูเป็นไงครับในสายตาของประชาคมโลกเนี่ยดูแล้วมันจะแย่หรือว่าดูแล้วจะไม่ดีพอมีเหตุการณ์นิดๆหน่อยๆนะฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะเอามาประกาศแล้วออกข่าวละเอ้ามีการมุสลิมเนี่ยโหดร้ายเหลือเกินดูสิไปทำร้ายผู้หญิงไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ไม่มีการตรวจสอบข่าวเลยครับพี่น้องพอเป็นข่าวอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเขาก็จะใส่เพิ่มนะฮะใส่ไข่เข้าไปนะครับใส่น้ำปลาใส่เกลือเพิ่มเข้าไปทั้งๆที่พอไปตรวจสอบจริงๆแล้วมันไม่ใช่แหละ
มันเป็นคนละเรื่องคนละราวไปเลยแต่นี่คืออะไรครับศัตรูอิสลามจำนวนมากนะฮะที่ต้องการหรือว่าหวังร้ายกับอิสลามเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละฮะพยายามที่จะหาทุกวิถีทางมีโอกาสนิดหน่อยก็เอาละแย่ละนะครับมีโอกาสเอาละทำลายถ้าอันนี้ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนี่คือหาโอกาสครับแล้วประเด็นที่สองที่เป็นประเด็นที่น่าแปลกครับศัตรูของอิสลามหรือว่าคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามเนี่ยนะฮะเขาจะยอมทุ่มทุนทุ่มเงินทุ่มทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนก็ตามถ้าหากว่าสามารถที่จะทำลายอิสลามได้เขาทุ่มครับทุ่มเทครับกี่ล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านโปรเจกต์จะใหญ่แค่ไหนทุ่มเทครับเหมือนกับท่านซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์ก่อนที่ท่านจะเข้ารับอิสลามเนี่ยพี่น้องลองดูสิฮะคนคนนึงเนี่ยนะฮะอยู่ๆจะมาเอาหนี้สินของอีกคนนึงมาแล้วบอกฉันจ่ายให้หมดเนี่ยมันยากนะพี่น้องหนี้สินในสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่แค่100 200ถ้าเทียบเป็นเงินเนี่ยนะฮะเงินไทยเงินบาทแล้วเนี่ยคนนึงมีหนี้นะฮะเป็นแสนๆบางคนเนี่ยเป็นล้านๆนะครับท่านอุมัยอิบนุวะฮบินก็หนี้จำนวนมหาศาลเหมือนกันซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์ไม่ถามได้ซ้ำไปว่ามีหนี้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยถ้าจะจ่ายหนี้ให้ใครเนี่ยต้องถามก่อนแล้วคุณมีหนี้เท่าไหร่เลยนะฮะหนี้20บาท100บาท200บาทถ้าบอก5 600พยายามจ่ายให้แล้วกันแต่พอแสน200,000อันนี้ไม่จ่ายให้แต่ซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์ครับบอกเท่าไหร่ก็ตามจ่ายหมดครับไม่ถามเลยสักคำว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ฉันจ่ายหมดไม่แค่นั้นนะฮะหนี้สินจ่ายก็จบใช่ไหมครับแต่ยังรับภาระอีกอย่างนึงซึ่งเป็นภาระเขาเรียกว่าระยะยาวครับคือรับเอาลูกคนอื่นมาอุปการะดูแลครับลูกคนนั้นแน่นอนฮะรับเด็กคนนึงมาหรือว่ารับใครมาอุปการะดูแลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะ1จะต้องมีเงินมากพอ2นะครับจะต้องดูแลหลายๆอย่างด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับค่ายังชีพเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเครื่องนุ่งห่มด้วยบางทีจะไปถึงเรื่องบ้านด้วยซ้ำไปนะฮะต้องดูแลอย่างดีตลอดมีกี่คนดูแลให้หมดแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็ดูแลไปเรื่อยๆ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 เลยไม่มีลิมิตนะฮะกี่ปีก็ไม่รู้10ปี20ปี30ปีพี่น้องคิดดูนะฮะซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์เนี่ยเขาสามารถที่จะยอมหมดเลยครับหนี้สินเท่าไหร่ไม่ถามลูกมีกี่คนไม่ถามต้องเลี้ยงดูกี่ปีไม่สนขอเพียงแค่อย่างเดียวครับขออะไรครับขอให้ท่านสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จก็พอครับซึ่งภารกิจนี้คืออะไรฮะภารกิจนี้คือไปสังหารมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์ครับพี่น้องพอบอกแบบนี้ปั๊บเป็นไงฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทันทีที่ตามมาเลยทันทีก็คืออะไรครับอุเมรอิบนุวะฮบินในเมื่อมีคนรับปากแล้วเรื่องหนี้สินจัดการให้หมดเรื่องลูกๆจัดการให้หมดงั้นก็โอเคนะครับตกลงตามนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นข้อสัญญาระหว่างเราสองคนตรงนี้ถือว่ามีข้อดีอย่างนึงนะครับพี่น้องครับกุเลชเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดนะฮะถ้าหากว่าพูดแล้วรับรองไว้แล้วว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะฮะในเหตุการณ์เนี่ยอุเมรอิบนุวะฮบินเชื่อเลยนะฮะซอฟวานอิบนุมัยยะห์บอกว่าจะดูแลเรื่องหนี้สินให้จะดูแลเรื่องลูกให้แสดงว่าจะดูแลเป็นอย่างดีแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามอุเมรก็ยังมั่นใจว่าซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์จะดูแลเป็นอย่างดีนี่เป็นลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะของบรรดากุเลชนะครับซึ่งเขาถือว่าพูดไว้แล้วเขาก็จะทำอย่างที่ตั้งใจหรือว่าพูดไว้อย่างดีพี่น้องครับคราวนี้พอมีการมอบหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะเพราะว่าจะไปรอบสังหารนี่ฮะเพราะว่าอุเมรอิบนุวะฮบินบอกว่าฉันจะไปรอบสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องป้องกันครับข่าวจะต้องไม่รั่วไหลฮะรอบสังหารคนสำคัญที่สุดข่าวจะต้องไม่มีการรั่วไหลใดๆทั้งสิ้นซอฟวานอิบนุมัยยะห์นะครับกับอุเมรอิบนุวะฮบินตกลงกันว่าเรื่องที่เราพูดวันนี้เนี่ยนะเป็นความลับนะห้ามไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่า2คนนะฮะเขาพูดตรงที่ใกล้ๆนะฮะ บริเวณที่มีก้อนหินอยู่ก้อนใหญ่ๆอยู่ก้อนนึงนะฮะแอบไปพูดคุยกันนะฮะเรื่องเนี่ยปรึกษากันแล้วไม่มีใครรู้ฮะรู้กันแค่2คนเท่านั้นอุเมรอิบนุวะฮบินบอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างพวกเรา2คนนะห้ามไปบอกใครนะบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้บอกภรรยาก็ไม่ได้บอกลูกๆ ก็ไม่ได้ไม่ต้องบอกเลยเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วฉันก็จะได้แอบไปลอบสังหารอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอตกลงตามนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอุเมรอิบนุวะฮบินก็ออกเดินทางครับ
ไปเตรียมตัวก่อนจะออกเดินทางแน่นอนถ้าไปเตรียมตัวก่อนนะกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านปุ๊บเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัวร์นะฮะก็เอาดาบเนี่ยนะฮะดาบที่พกติดตัวน่ะไปลอบใส่ยาพิษเขาเรียกว่าเคลือบยาพิษไว้ฮะบางทีเกิดไปลอบสังหารใครนะฮะไปฟันไปแทงเขาเนี่ยไม่โดนจุดสำคัญอาจจะไม่ตายอาจจะรอดแต่ถ้าเคลือบยาพิษไว้นะฮะโดนยังไงยังไงก็ไม่รอดครับไม่น่าจะรอดอย่างแน่นอนก็เลยเป็นไงฮะอ่ะเตรียมแบบนี้แล้วกันเตรียมยาพิษนะครับเคลือบอาวุธเรียบร้อยเลยแล้วก็ออกเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์นะครับพี่น้องครับในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ๆโอเมรก็เดินทางไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยแค่ซอฮาบะห์เห็นเนี่ยก็คงจะจับตัวมัดไว้เรียบร้อยแล้วแหละคงจะไม่ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสที่จะทำอะไรได้หรอกแล้วทำไมอุเมรถึงเสี่ยงไปแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการเสี่ยงนะเพราะว่าหลังจากสงครามบาดัดสิ้นสุดลงเนี่ยนะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศยอมรับในการที่ว่าใครก็ตามนะครับที่มาจากกุเรชเนี่ยหากต้องการที่จะไถ่ตัวเฉลยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะนำเงินมาไถ่เฉลยกลับไปได้คือท่านนบีให้โอกาสนะครับใครก็ตามที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่มักกะห์นะครับอยู่ที่เป็นชาวกูเลสที่ว่ามีเงินมีทรัพย์สมบัติเนี่ยหาเงินมาเสร็จแล้วก็มาถ่ายตัวอะไรครับเฉลยกลับมาเมืองอะไรครับมาดีนะมาเมืองมักกะห์ได้ด้วยเหตุนี้ซอฟวานกับท่านอุมัยร์อิบนุวะฮบินนะฮะจึงถือว่าเวลาการเดินทางไปเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตครับไม่มีอะไรผิดสังเกตเพราะว่าอุมัยร์อิบนุวะฮบินเดินทางไปในสภาพที่ว่าเหมือนกับว่าลูกชายฉันถูกจับเนี่ยฉันก็เหมือนกับชาวมักกะห์คนอื่นน่ะที่เดินทางไปเมืองมะดีนะห์เพื่ออะไรฮะเพื่อไปไถ่ญาติพี่น้องที่อยู่เมืองมะดีนะห์นะครับเอาเงินไปไถ่ซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์นะครับอุเมรอิบนุวะฮบินก็เดินทางไปท่านอุเมรอิบนุวะฮบินเดินทางไปโดยที่แซงนะครับให้คนอื่นเข้าใจว่าฉันเนี่ยจะไปไถ่เอาลูกฉันคืนมาฉันจะไปไถ่คืนลูกของฉันที่ถูกจับเป็นเฉลยมาแค่นั้นแหละฮะแต่จริงๆไม่ใช่ครับจุดประสงค์ก็คือจะต้องไปสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งคราวนี้นะฮะพอท่านอุเมรวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางครับซึ่งระหว่างที่เดินทางแน่นอนฮะการเดินทางมันก็ไม่ได้ง่ายได้ลำบากครับแต่ว่าบรรดามุชริกนะครับศัตรูอิสลามหรือว่าคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามเนี่ยยอมทุ่มทุนทุกอย่างครับไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเสี่ยงต่อชีวิตไม่ว่าจะทุ่มด้วยกับทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายแค่ไหนก็ยินดีก็พร้อมที่จะจ่ายได้อย่างไม่อั้นนะครับคราวนี้พอท่านอุมัยร์อิบนุวะฮบินฮะเดินทางเข้ามาใกล้เขตเมืองมะดีนะห์นะครับเดินทางเข้ามาในเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็ไปเจอกับกลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มซอฮาบะห์ก็นั่งพูดคุยกันฮะเหมือนกันเลยฮะนั่งพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบะดัรพูดคุยถึงเรื่องความสำเร็จที่อัลลอฮฺซุบฮานฮุวาตาลาทรงประทานให้พูดคุยว่าอัลลอฮฺซุบฮานฮุวาตาลานั้นทรงเมตตาบรรดาซอฮาบะห์มากแค่ไหนในการที่ว่าทำให้จำนวนน้อยของพวกเขานั้นได้รับชัยชนะและยกเกียรติมุสลิมที่ว่าถูกอะไรครับถูกกดขี่ข่มเหงมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเพิ่มเกียรติให้อย่างมากมายคราวนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยพูดคุยเรื่องเดียวกันเลยฮะเรื่องเกี่ยวกับบาดัดเหมือนกันพอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบาดัดเจออะไรครับเจออุเมรอิบนุวะฮบินปุ๊บปกตินะฮะแน่นอนถ้าเป็นเจอคนอื่นเนี่ยก็อาจจะบอกอ่ะจะมาถ่ายตัวลูกมาถ่ายตัวหลานมาถ่ายตัวญาติพี่น้องแต่พอเจออุเมรอิบนุวะฮบินนะฮะท่านอุมัรเนี่ยกำลังนั่งพูดคุยอยู่หยุดนิ่งเลยครับหยุดนิ่งแล้วก็หันมามองแล้วก็พูดกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเนี่ยตัวศัตรูนะครับศัตรูตัวฉกาจของอัลลอฮ์มาถึงแล้วเราไม่สามารถที่จะรับรองความปลอดภัยใดๆได้ถ้าหากว่าคนคนนี้เนี่ยเดินทางมาที่เมืองมาดีนะท่านอุมัรลุกทันทีเลยครับลุกขึ้นไปหาอะไรครับไปหาอุเมรอิบนุวะฮบินประมาณว่ามาทำอะไรต้องการอะไรนะครับมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แน่นอนฮะอุเมรอิบนุวะฮบินพอมาถึงก็บอกว่าเนี่ยฉันมาก็มาเรื่องลูกของฉันนั่นแหละลูกของฉันถูกพวกท่านจับมาเป็นเฉลยแล้วนี่ฉันก็ต้องการที่จะอะไรครับจะมาอะไรครับจะมาไถ่เหมือนกับที่คนอื่นเข้ามากันก็มาถ่ายกันเหมือนกันแต่ท่านอุมัรครับไม่ยอมครับท่านอุมัรเนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมให้เข้าไปพบง่ายๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องไปคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับพี่น้องครับท่านอุมัรก็บอกบรรดาซอฮาบะห์ด้วยว่าไปกันด้วยเพราะฉันไม่เชื่อใจนายอุเมรอิบนุวะฮบินไม่เชื่อใจเลยแม้แต่น้อยอุเมรอิบนุวะฮบินเนี่ยแหละฮะเป็นคนคนนึงที่เป็นนักสืบครับคอยสืบข่าวให้กับชาวกูเลชตอนก่อนสงครามบาดัดนะฮะท่านอุเมรเนี่ยนะฮะ
ก่อนสงครามบาดัดเนี่ยจะไปสืบข่าวว่ามุสลิมอยู่ที่ไหนมุสลิมมายังไงมุสลิมแบบไหนยังไงแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ก่อนสงครามก็ไปสืบอีกครับมีอยู่ตรงนั้นมีอยู่ตรงนี้จำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ท่านจะต่อสู้ท่านจะต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่คอยสืบข่าวนะฮะแล้วก็ไปแจ้งกับชาวกูเรชอยู่ตลอดด้วยเหตุนี้ท่านอุมัรก็เลยยิ่งไม่ชอบใหญ่นะครับพอไม่ชอบใหญ่พบก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนี้จะมาดีไม่ได้มาเรื่องอื่นแน่ๆเลยจะต้องมีอะไรที่มันชั่วร้ายแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้นายคนนี้เนี่ยเข้าพบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเด็ดขาดนะครับท่านอุมัรกับบรรดาซอฮาบะห์ก็ลุกกันมาหมดฮะพอลุกกันมาหมดก็เดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์นะครับในการหลังจากนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรต่อไปอุเมรอิบนุวะฮบินนะครับเตรียมที่จะเตรียมการสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้แล้วโดยอ้างว่าจะไปถ่ายตัวลูกชายนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ไว้ใจนะครับอุเมรที่เดินทางมาไม่เชื่อว่าจะถ่ายตัวลูกชายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ต่อไปน่ะจะเป็นยังไงอินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งหน้าเรื่องเล่าสีขาวของเราก็คงจะมาพูดคุยกับพี่น้องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคอลิดวารีขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์